สวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงจังเลยในคลิปนี้นะคะขิงก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ขิงได้ใช้นะคะไม่ว่าจะแบบว่านานมาแล้วเป็นปีนะคะหรือว่าเพิ่งจะเริ่มใช้เมื่อเดือนที่แล้วหรือว่าวีคที่แล้วนะคะแต่คือชอบมากๆนะคะก็เลยจะเอามารวมในคลิปนี้นะคะว่ารวม my favorite ที่ใช้แล้วชอบจริงๆนะคะอาจจะเป็นตัวที่เก่าแล้วหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่มาใหม่นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าขิงมีตัวไหนบ้างที่ชอบนะคะไปดูกันเลยค่ะมาที่ตัวแรกนะคะตัวแรกคือคูชั่นของเธอนะคะตัวนี้นะคะขิงเพิ่งได้ใช้มาประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็เปลี่ยนฟิลรีฟิลมา2ครั้งแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่2นะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นคูชั่นที่ไม่เหมือนคูชั่นที่เคยใช้มาก่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแบรนด์อื่นเขาค่อนข้างจะแบบเกาหลีหน่อยนะคะมันก็จะฉ่ำวาวแล้วมันก็จะทำให้ดูหน้าดูแบบมุกมุกเทาๆอธิบายไม่ถูกคือถึงให้เป็นเบอร์23หรือ25แล้วก็ตามมันก็ยังจะขาวกับผิวของขิงอยู่ดีนะคะแต่ว่าคูชั่นของเธอนะคะเขาตอบโจทย์สาวไทยมากๆเลยนะคะคือเป็นเบอร์อันนี้คือเบอร์23นะคะชื่อเบอร์ว่า All Lip Tone นะคะอันนี้ก็ว่าขิงก็ใช้นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันแบบแมทช์กับสีผิวของขิงมากนะคะที่สำคัญที่เลิฟก็คือเขามีลักษณะเป็นคูชั่นเนื้อแมทนะคะคือทาลงไปแล้วปล่อยไปประมาณสัก5นาทีหรือไม่ถึงก็ได้ประมาณ3นาทีมันก็จะเซตตัวเป็นแป้งแบบนี้นะคะอันนี้คือขิงไม่ได้ลงแป้งไม่ได้ทัชอะไรทั้งนั้นนะคะลงแค่คูชั่นอย่างเดียวก็จะเห็นว่าแบบพัฟเริ่มเกลอะแล้วนะคะปัญหาของเธอตัวนี้มีอยู่อย่างเดียวที่ขิงจะคอมเพลนก็คือฝาตรงนี้มันไม่ค่อยจะแน่นสักเท่าไหร่นะคะคือแบบไม่ล็อกอะค่ะแต่ว่านอกนั้นคือดีหมดนะคะเฉดสีอะไรคือเลิศแล้วก็กระจกใหญ่มากและยังไม่ได้แกะเลยเพราะว่ามันสวยกว่ามันเลอะนะคะลักษณะคูชั่นตรงนี้มันก็จะเป็นแบบตะข่ายแบบนี้นะคะทำให้เวลาแบบกดคูชั่นออกมาใช้แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกักปริมาณได้ดีนะคะโดยถึงจะทัชอัพให้ดูอีกทีนึงคือจะเห็นว่านี่คือแบบสีแบบไม่ดรอปนะคือทับลงไปแล้วเอ้ยสวยอะมันไม่ทำให้หน้าวอกเกินไปนะคะอาจจะเพราะว่าเขาไม่ได้ผสมพวกแบบ illumination illuminator อะไรพวกนี้ที่ทำให้หน้าดูแบบ bright นะคะมันก็เลยเข้ากับลุคอะไรต่างๆได้ง่ายแล้วก็ทัชระหว่างวันก็ดูหน้าไม่มันด้วยนะคะตัวนี้เลยยกเป็น my favorite ตัวที่1สำหรับคลิปนี้นะคะดูตัวต่อไปเลยค่ะที่2นะคะเกี่ยวกับคิ้วบ้างนะคะตัวนี้ของ Ustar Sassy Brown นะคะซึ่งขิงใช้มาแบบ2ปีแล้วนะคะแล้วก็ซื้อใช้อย่างต่อเนื่องนะคะทำไมมันถึงดีล่ะคะพี่ขิงคือว่าเราเป็นคนที่ชอบเขียนคิ้วแบบฝุ่นมากกว่าเขียนแบบด้ามธรรมดาเพราะว่าเราสามารถควบคุมทรงได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็สามารถไล่เฉดสีได้เยอะด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาไม่แพงนะคะอยู่ที่100นิดๆหรือ200กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็หาซื้อได้ง่ายตาม 7-Eleven ด้วยนะคะลักษณะเนื้อของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นสีฝุ่นหรือสีแมทหรือสีเจลตรงนี้นะคะจะเห็นว่าฝุ่นนี่มันก็ไม่ได้แบบพิกเมนต์แน่นมากนะคะซึ่งขิงชอบขิงว่ามันเหมาะกับการใช้ทาคิ้วนะคะสำหรับตัวที่แบบพิกเมนต์ไม่หนาไม่แน่นมากนะคะส่วนตัวเจลตัวนี้สีสวยนะคะแล้วก็สามารถคัดอะไรแบบเขียนเส้นอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ใช้เวลาสักพักนึงกว่าเขาจะเซตตัวนะคะซึ่งเราก็สามารถแก้ไขทรงได้นะคะแล้วก็ไม่หลุดระหว่างวันคือหน้ามันแล้วไม่หลุดเลยนะคะชอบมากคือคุ้มราคามากๆเลยนะคะอ่ะดูตัวต่อไปเลยค่ะตัวต่อไปเป็นพาเลตตาที่ขิงมีมานานแสนนานแล้วก็รู้สึกว่าดีจริงๆอ่ะคือเพื่อนๆน่าจะรู้จักแบรนด์นี้นะคะเป็น Rolex ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่น Unsipped Eye Shadow Palette นะคะคือเป็นรุ่นที่ออกมานานมากๆแล้วนะคะพาเลตก็จะมี10สีแบบนี้นะคะคือจะเห็นว่าสีมันเป็นโทนนูดแล้วก็เป็นโทนแบบcool brown นะคะแล้วก็มีความ rose gold นิดๆมีความแบบชมพูนิดๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ชมพูจ๋าไม่ได้น้ำตาลจ๋าอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ขิงก็ทา นะคะก็จะเห็นว่าตาดูแบบเป็นคูลบราวน์โทนที่แบบสวยอะคือสวยอะแล้วคือมันสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะจะบอกว่านี่คือพาเลตที่บุ๋มที่สุดเท่าที่ขิงมีแล้วเพราะว่าปกติขิงจะใช้น้อยมากนะคะเวลาแบบแต่งอะไรก็จะแบบนานๆทีจะแบบวนไปพาเลตนี้สักทีนึงนะคะแต่คือพาเลตนี้คือมันมีรอยอารยธรรมมากที่สุดแล้วเพราะว่าขิงใช้บ่อยแล้วชอบจริงๆนะคะส่วนเรื่องพิกเมนต์ไม่ต้องพูดถึงค่ะมันสวยจริงๆนะคะมันให้ความแพงมันดูเป็นแบบว่าอายแชโดว์ที่สามารถทาได้ทุกวันนะคะแล้วมันก็ดูแบบเนี้ยมันดูแพงมันดูสวยมากแล้วคือสีแมทคือดีคือชอบคือแบบตัวนี้คือตัวที่แบบรักมากนะคะแล้วก็สามารถกันตายได้เวลาออกไปเที่ยวมันก็ขนาดไม่ใหญ่มากเห็นไหมตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดนะคะราคาสุดที่700กว่าบาทไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เขาจะขึ้นเป็นพันแล้วหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเขาจะมีผลิตอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่า Rolex เนี่ยเขาก็ออกคอลเลคชั่นใหม่เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดใครหาได้ก็ลองไปตามนะคะคือมันสวยจริงๆดูสิ move มาที่ขนตามากนะคะนี่ขนตาขิงหยิบของ Super Mom นะคะเป็น Setter Eyelash นะคะตัวนี้ก็เป็นขนเม้ง 100% นะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่300กว่าบาทนะคะทำไมขิงถึงชอบหนึ่งคือเขาหาซื้อในไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาไม่ได้สูงไม่ได้แรงมากนะคะที่สำคัญคือใช้สวยนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นขนเม้งที่แบบสวยมากเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะ
คือลักษณะขนของเขาคือมันค่อนข้างที่จะแบบธรรมชาติมากเลยนะคะแล้วก็ลักษณะขนตามแบบนี้จะใช้ได้หลายครั้งนะคะคือคุ้มราคามากๆตัวนี้ขิงก็แนะนำนะคะลองไปตามดูสักเบอร์หนึ่งก็ลองไปเลือกดูนะคะว่าเป็นเบอร์ไหนที่แบบเห็นแล้วถูกใจเห็นแล้วชอบใจอะไรอย่างงี้ก็ลองไปตามดูจ้าอะไรเนยดอกพูดแล้วจะหาว่าโม้คือใช้มาตลอดแล้วก็ใช้ต่อไปอีกยาวนานแน่นอนนะคะคือของอีฟนะคะแล้วก็ช็อปไลเนอร์นะคะเป็นรุ่นที่ขิงชอบมากคือนางไม่แพนด้านางเขียนง่ายแล้วราคานางก็ไม่สูงด้วยนะคะเอ้ยคือควอลิตี้มันดีมากคือแบบบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่ขิงอะไรเนอะมันก็มาเหมือนกันหมดปะหยุดไม่เหมือนนะจ๊ะคือตัวในลักษณะหัวไม่จิตของเขาจะเล็กมากอยู่แล้วมันก็สามารถแบบเขียนบัลเลงได้แบบวาดรูปได้เลยอ่ะก็แก่แล้วคือเนื้อของ Liquid Eyeliner คือดีมากนะคะไม่ไหลไม่แพนด้าเลยสีเข้มชัดเจนสวยมากแต่เวลาเขียนลงไปแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นเนื้อแมตต์แล้วคือนวลสวยสุดๆเลยแกต้องลองใช้ถ้าแกไม่เคยใช้แกต้องลองใช้นะแนะนำมากตัวนี้ไม่พูดไม่ได้นะใช้มาแบบเป็น10แท่งแล้วมั้งเป็น BQ Mascara ใช่ป่ะเออ BQ Cover Mascara ตัวนี้เป็นมาสคาร่าแท่งเขียวที่แบบเพื่อนๆหาซื้อได้ตามตลาดนัดเลยด้วยซ้ำนะราคาก็จะอยู่ที่100ถึง250บาทนะคะถ้าเกิดเจอ350อย่าไปซื้อมันแพงแต่มันดีมากจริงมันมีความแบบไฟเบอร์สูงมากแล้วก็ล้างออกง่ายนะคะบางคนอาจจะพี่ขิงมันไม่ waterproof หรอ no คือขิงเป็นคนที่ไม่ชอบมาสคาร่า waterproof แหละคือขิงไม่ชอบมาสคาร่า waterproofเพราะว่าเวลามันแบบเกาะแน่นเกินไปแล้วเราอยากจะล้างมันออกมันเป็นแพนด้ามันเป็นแบบรอยดำข้างล่างอะซึ่งน้อยมากที่จะหาที่แบบว่าขยี้แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นอะแต่อันนี้คือใช้น้ำถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจมาสคาร่าวันนี้ฉันพอและฉันไม่อยากขนตาเด้งแล้วก็แค่ใช้น้ำลูบออกนะคะเขาก็จะออกเป็นแบบไฟเบอร์สั้นๆอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ขนตาหลุดออกมาด้วยนะคะที่สำคัญคือมันปัดได้ยาวมากคือยาวมากและราคาก็ถูกมากเหมือนกันนะใครที่ไม่มีใครที่ไม่เคยใช้ไปแบบเอ้ยMaybelline เท่านั้น Drugstore เท่านั้น No You Hello อันนี้ดีเหมือนกันนะไปลองดูนะจ๊ะแนะนำเหมาะมาที่เรื่องหน้าอีกจะตลกปะไม่เป็นไรฉันจะพูด อันนี้ไม่ค่ะไม่คอนซีลเลอร์ของคอลเลกชันนะคะอันนี้เป็น Perfection Lasting Perfection Concealer นะคะเบอร์ที่ขิงใช้คือเบอร์3นะคะเป็น Warm Medium นะคะใช้ทุกครั้งที่เมคอัพเลยพวกเธอแล้วฉันเป็นคนที่ชอบหาโปรโมชั่นของรุ่นนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะฉันจะกวาดตลาดมากเพราะว่าฉันเป็นพวกชอบตุนคอนซีลเลอร์คือแต่ก่อนนะฉันไม่คิดว่าคอนซีลเลอร์นี่จำเป็นสำหรับฉันเลยนะมันไม่สำคัญเลยเพราะว่าหน้าใสมากแต่ปัจจุบันคือแบบหน้าแบบมากใช่ไหมฉันก็จะต้องมีคอนซีลเลอร์พกไว้ในกระเป๋านะคะเวลาไปข้างนอกเวลาเมคอัพมันแบบหลุดออกมาอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยแป้มไปเลยค่ะจุดไปเลยค่ะตึ้งนะคะจบค่ะแล้วก็ใช้นิ้วแดบแดบจบค่ะเมคอัพสวยเป๊ะเหมือนตอนเช้าเลยนะคะที่สำคัญคือสีเขาเหมาะกับสีผิวของขิงนะคะแล้วก็ควบคุมความมันด้วยไม่ไหลไม่เยิ้มนะคะสีไม่ดรอปด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงนะใครไม่เคยใช้ลองจะสังเกตว่าขิงใช้ทุกคลิปนะคะแล้วก็ใช้มาตลอดต่อเนื่องนะคะใครที่ไม่เคยลองก็มันไม่เหมือนยี่ห้อพี่น้องเขานะคือบอกก่อนว่าขิงเคยใช้ยี่ห้อพี่น้องเขาแล้วมันแบบไม่คืนนะต้องตัวนี้แมตแล้วเกาะติดผิวมากเธอตามไฮไลท์เนี่ยนะแนะนำเยอะมากแต่ในคลิปนี้ขอแนะนำตัวเดียวก่อนโอเคปะคือใช้แบบคุ้มแมรี่ลูของ The Bomb นะคะใครไม่เคยใช้ Go Home เลยอะ จะเป็นไฮไลท์ที่บุ๋มที่สุดที่มีไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่มันค่อนข้างที่จะบุ๋มตรงกลางตรงเนี้ยใช้มาอย่างยาวนานคิดอะไรไม่ออกก็หยิบนางขึ้นมาแมรี่ลูกับดิฉันนะคะวันนี้ก็ปัดนะคะแต่ว่าปัดอ่อนๆปัดแบบเกรงใจทั้งบ้านอะไรเงี้ยก็เห็นว่าแพงว่าพิกเมนต์นางดีมากนะคะแล้วพิกเมนต์เกรดแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่700กว่าบาทเท่านั้นเองถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆ Becca Anastasia Beverly Hills หรือ Kylie นะคะไม่ถึงเลยคือนางดีแต่คือนางมีแค่3เฉดสีนะคะคือมี Mary Lou มี Cindy แล้วก็มี Betty นะคะจะไม่ผิดก็จะเป็นสีแบบออกชมพูแล้วก็เป็นสีแชมเปญทองๆแล้วก็เป็นสีบรอนซ์นะคะซึ่งไฮไลท์เขาอาจจะแบบออกน้อยไปหน่อยแต่คือนางดีจริงๆนะถ้าอยู่ไม่เคยลองนี่คือพลาดมากคือนางเป็นแบบบุกเบิกไฮไลท์ปังๆแรกๆกันนะพูดเลยไปลองนะจ๊ะที่ brush on นะคะ brush on ขิงแนะนำ dream bouncy นะคะของ Maybelline นะคะตัวนี้มันเป็นเนื้อแบบน้ำมันเหมือนดินน้ำมันหน่อยนะคะแล้วสีเขาก็จะธรรมชาติมากเวลาเราแบบ
เกลี่ยลงไปบนผิวนะคะมันก็จะดูระเรื่อระเรื่อแบบนี้นะคะมันจะไม่ดูแบบเป็นแป้งมันจะไม่ดูเป็นแบบน้ำกลางกลางบนหน้านะคะเพราะเขามีลักษณะเป็นเหมือนน้ำมันนะคะดินน้ำมันเวลาเบรนนี่มันก็จะธรรมชาติมากแล้วก็ให้ลุคแบบเหมือนเราผิวดีแบบนี้จริงๆนะคะที่สำคัญคือเขาขนาดเล็กพกพาไปได้นะคะราคาก็ถูกแต่คิงไม่แน่ใจว่าในไทยยังจะหาซื้อได้อยู่ไหมนะคะแต่ว่าน้องของคิงเขาก็ไปตามที่แคลิฟอร์เนียนะคะไม่แน่ใจว่าไทยแลนด์จะมีไหมนะคะแต่คือแนะนำมากถ้าใครมีเพื่อนอยู่หรือว่าหาซื้อได้อยู่ลองซื้อดูนะคะแล้วก็เขามีหลายเฉดสีมากคิงอยากสะสมมากคือนางน่ารักแล้วนางก็แบบใช้ดีใช้ทุกวันด้วยนะคะตัวนี้ก็ใช้ทาตาทาแก้มได้หมดทาปากได้หมดคือคุ้มมากคือเลิฟมากตัวนี้มี2สีนะคะแต่ก็เอามาให้ดู1สีแล้วก็คือเวลาเราใช้เขาว่าเราก็แค่แบบกดลงไปสีก็ติดแล้วอะแล้วคือเห็นไหมว่านี่ขนาดขิงกดนะสีที่ออกมายังธรรมชาติแล้วก็ดูแบบกำกำดูแบบน่ารักโลฟลี่มากเลยอะแกฉันชอบฉันจะถ่ายอีกนานไหมไปดูตัวต่อไปเลยค่ะถามว่าฉันPR ให้เขาปะวะคือฉันไม่ได้ตังค์นะเว้ยคลิปเนี้ยฉันพูดก่อนเลยอย่ามากล่าวหาว่าฉันแบบทำให้แบรนด์นะเว้ยแต่ฉันต้องทุนลบปากเพื่อที่จะทาให้พวกแกทั้งหลายดูนะอันนี้เป็น OV ว่าเพิ่งได้มาใหม่เป็นลิปสติกแบบกดแบบคลิกนะคะชื่อรุ่นว่า Triple Click คือข้อเสียของเขาคือมันไม่มีสีบอกในตัวแท่งนะคิงก็เลยแบบแนะนำคนอื่นไม่ได้ไม่ถูกว่าแบบมันเป็นสีอะไรคือต้องท่องจำไว้ในใจว่าฉันวันนี้ฉันทาลิปของวีว่าสีอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็ค่อนข้างจะแบบ wasting time เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ complain ให้แบรนด์ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเบอร์5นะคะสีแกม Grand More นะคะก็เป็นสีที่คิงชอบที่สุดนะคะในคอลเลคชั่นเขาจะมีทั้งหมด5สีลองไปดูใน Instagram คิงได้คิงโพสต์ไปแล้วอ่านเดี๋ยวขึ้นรูปให้ตรงนี้สวยทุกสีนะที่สำคัญคือคิงไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้จักแบรนด์นี้ไหมแต่คือเขาเหมือนจะเพิ่งมาไม่นานนะคะมาใหม่อะไรอย่างนี้นะคะแพ็กเกจดีมากคือคือถ้าทุกคนเล่นอินเทอร์เน็ตก็น่าจะรู้แล้วว่าตอนนี้นะคะลิปสติกออกเยอะมากแล้วเหมือนกันมากนะคะคือยิ่งบล็อกเกอร์ยังขิงยิ่งรู้เลยเพราะว่าเขาส่งมาให้ขิงใช้ใช่ไหมแล้วขิงก็จะรู้ว่าแบบ texture formula กลิ่นลักษณะสีอะไรคือเหมือนกันหมดนะคะแต่ต่างแค่ชื่อแบรนด์เท่านั้นเองคือเหมือนกันกระทั่งแพคเกจจิ้งนะคะขิงก็เลยแบบถ้าเลยเป็นนั้นส่งมาขิงก็จะไม่ค่อยแบบเอามาพูดถึงเท่าไหร่เพราะว่ามันก็รู้ๆกันนะมันเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนเป็นครีมเน็ตอะที่แบบนะที่โอวีว่าตัวนี้นะคะตัวนี้เห็นแค่แพ็กเกจขิงก็แบบ what is look interesting มากๆนะคะคือมันไม่ใช่ลิปจิ้มจุ่มแบบนั้นนะคะแล้วมันก็ดูเป็นปากกายาวๆแล้วลิปเขาหนักด้วยนะคือแบบควอลิตี้ค่อนข้างจะดีนะคะอ่ะเปิดมามันก็จะเป็นหัวฟองนะแบบนี้คือคำเคลมถ้าจำไม่ผิดนะเขาขิงประมาณว่าเป็นลิปคูชั่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าข้อเสียคือตอนแรกก่อนที่จะใช้อ่ะกดนานมากค่ะอีเวงกดนานมากกว่าสีจะออกมานะแต่พอสีออกมาแล้วแบบอ่ะฉันดีใจอ่ะฉันขอลองทาแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้ฉันจะลองทาให้พวกเธอดูว่าทำไมฉันถึงหยิบตัวนี้มาเป็น my favorite นะคะไม่ต้องทาลิปบาล์มอะไรเลยอันนี้คือสีที่ได้นะคะสีเบอร์5 Grand More สวยมากโอ้สีแบบแพงมากอ่ะที่สำคัญถ้าแกถ้าพวกเธอเห็นนะพิกเมนต์ดีใช่ไหมแล้วลักษณะเนื้อจะเป็นแบบความครีมมี่อับมีเชียร์นิดนึงแต่เกาะดีมากแล้วมีความแมตต์เซตตัวแล้วเนียนกริปให้ความรู้สึก comfortable กับลิปมากขอกระแดะหน่อยนะ This is so good girl I love it really love it ขิงพกไปทุกครั้งเลยนะตั้งแต่ได้นางมาตั้งแต่2วีที่แล้วหรือวีที่แล้วแหละจำไม่ค่อยจะได้สมองเบลอแต่พกเข้ากระเป๋าตลอดพูดเลยคุณแม่ก็พกไปอีกสีหนึ่งคุณแม่เอาสีเบอร์หนึ่งไปนะคะราคาลิปของโอวีว่าอยู่ที่275บาทดีมากพูดเลยคือมันเนียนสวยแล้วระหว่างวันก็ไม่ตกร่องคือฉันลองใช้แล้วฉันพูดเลยนะฉันต้องใช้แล้วจริงๆฉันไม่ได้ PR นะเว้ยแต่คือมันดีจริงๆอะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็หยิบตัวเฟเวอร์เรทที่แบบอยู่ใกล้มือแล้วก็ที่อยู่มันอยู่ใกล้มือเพราะว่าใช้หยิบใช้บ่อยไงเข้าใจปะก็เลยอยู่ใกล้มือก็เลยหยิบมาพูดแล้วกันนะคะเพราะว่าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าขิงใช้อะไรบ่อยบ้างนะคะเดือนหน้าขิงอาจจะเจอตัวที่ชอบแล้วตัวใหม่อะไรอย่างนี้นะคะมันก็คงจะวนเวียนไปเรื่อยๆเพราะเครื่องสำอางเขาก็แบบออกมาเรื่อยๆเนื้อใช่ไหมเราก็คงมีท็อปิกนึงให้พูดถึงเรื่อยๆเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอาจจะพูดเร็วไปหน่อยเพราะคึกมากกินเมลลี่นะคะมันก็เลยแบบเอาบ้านน้ำตาลไปหน่อยอะไรอย่างนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายลืมพูดว่าชอบตั้งหูวันนี้มากเลยอะไม่รู้เห็นไหมมันเป็นดาวเสาร์โว้ยน่ารักมากเลยอะอันนี้ก็เป็นดาวเจ
จะไปเป็นดาวโดดเดินบนฟ้า